บุกเข้าไปคุยกับเขาในเรื่องที่สภามีการถอนร่างกฎหมายเรื่องของกัญชาดีไหมฮะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยในช่วงที่ผ่านมาครับผมค่ะแล้วก็จะยังไงวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับส.ส.ตรังของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะได้เจาะลึกว่าในสภานั้นเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณชีวพรคุณชีวพัฒน์ครับครับผมค่ะนี่เรียนถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทในช่วงระยะหลังๆนะคะของคุณสาธิตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ทำไมถึงออกมาที่เขาบอกว่าดับฝันเรื่องของกัญชานี่มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันยังไงคิดยังไงครับผมคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดจากตัวพระราชบัญญัติกัญชากัญชงนะครับครับความจริงแล้วพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยเขาเสนอเข้าสภาตั้งแต่วันที่8มิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปอยู่ในชั้นกรรมาธิการซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอาจจะบทบาทไม่ได้อยู่ที่สสอย่างพรรคประชาธิปัตย์มากนักแต่อาจจะอยู่ที่คนเสนอกับคนค้านเนี่ยนะคนเสนอคือพรรคใหญ่คนค้านคือเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ในฐานะของผู้ที่จะต้องพิจารณากฎหมายผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายว่าเอาละผมไม่ได้คัดค้านนะเรื่องกัญชาที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่ว่าถ้าจะไปทำเป็นกฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้จะต้องไปเน้นเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็ต้องมีมาตรการที่ดีในการที่จะกำกับควบคุมไม่ให้กัญชานี่กลายเป็นกัญชาเสรีและทำให้เด็กและเยาวชนนี่เข้าถึงได้โดยง่ายผมคิดว่าถ้าทำกฎหมายได้ดีก็ไม่มีปัญหาครับบังเอิญกรรมธิการก็ไปทำกันมาตั้งแต่8มิถุนาก็ใช้เวลา3เดือนกว่า3เดือนวันอังคารที่ผ่านมาที่พักมีประชุมกันครับแล้วก็หยิบระเบียบวาระสภาขึ้นมาเอามาดูครับจิ๊กพอมาดูกฎหมายกัญชากัญชงตกใจครับทำไมครับเพราะว่าก่อนเข้าไปในกรรมธิการมี45มาตราแต่พอผ่านกรรมธิการมามีการตัดมีการเพิ่มกรรมธิการเขียนเพิ่มขึ้นมาใหม่69มาตราโอ้โหมันงอกแล้วมันงอกออกมาตัดทอนของเดิมทุกมาตราเนี่ยรวมแล้วจาก45นี่งอกมาเป็น95มาตราโอ้โหทีนี้สาระไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนเกิน 100% เลยนะอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนกฎหมายเรียกสอดไส้อ่ะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้เสนอโดยครม.เสนอโดยสมาชิกคือพรรคภูมิใจไทยคุณนิพินกับคณะแล้วก็คุณพันธ์สิริจากพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นมันไม่ผ่านกระบวนการมาตรา77ของรัฐธรรมนูญก็คือการรับฟังความเห็นของประชาชนมาก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเราก็กังวลขึ้นมาก็อย่าลืมในเรื่องกัญชาเนี่ยเดิมเป็นยาเสพติดนะใช่แล้วกระทรวงสาธารณสุขในรัฐมนตรีว่าการท่านประกาศถอดออกจากบัญชียาเสพติดเพราะถอดปุ๊บการเป็นศูนย์อากาศปั๊บเราก็หวังว่ากฎหมายแบบนี้จะกลับมาคุมแต่พอแก้จาก45เป็น95ไปดูในเนื้อหาเนี่ยปรากฏว่าเขาเพิ่มอะไรมันตีความได้ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์การแพทย์อย่างเดียวซะแล้วอ๋อมันสอดใส่ตรงนี้มันกลายเป็นมีมาตรา1คือมาตรา18เนี่ยให้ชาวบ้านทั่วไปสามารถไปจดแจ้งขอปลูกกัญชาได้บ้านหนึ่งไม่เกิน15ต้น15ต้นด้วยนะเดิมทีเราคุยกันว่ากัญชาใน6ต้นมา10ต้นแล้วจะมากฎหมายนี้คือ15ต้นงอกเป็น15เลยนะ9ต้นประเด็นคือทันทีที่จดแจ้งนะครับคุณปลูกได้เลยถามว่าปลูกเพื่ออะไรเขาเขียนว่าทำไมเพื่อประโยชน์ในครัวเรือนค่ะถามว่าประโยชน์ในครัวเรือนจะอะไรกฎหมายมาตรา4เขียนว่าประโยชน์ในครัวเรือนคือการบริโภคเพื่อสุขภาพในครัวเรือนคำถามอะไรคือบริโภคมันแปลว่าอะไรผมนอนไม่หลับผมสูบได้ไหมแล้วที่สำคัญที่กังวลก็คือการเข้าถึงกัญชาได้ง่ายของเด็กและเยาวชนเนี่ยปรากฏว่าในกฎหมายนี่เขียนบอกห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นกัญชาป๋ออยู่หน้าบ้านแล้วเนาะนั่นนะสิทีนี้วงการหมอวงการผู้ปกครองเด็กเยาวชนก็กังวลว่าเฮ้ยขนาดยาบ้าตัวเดียวนี่ครอบครัวเอาไม่อยู่แล้วนะใช่แล้วนี่ถ้าเพิ่มกัญชาอีกตัวแล้วมันจุ้งกันใหญ่เลยครับเอออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งฮะแต่นอกนั้นใน95มาตราเนี่ยมันมีการแค่แก้ตั้งแต่โครงสร้างคณะกรรมการ
อำนาจหน้าที่และยังไปเขียนว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่จะไปสนับสนุนส่งเสริมให้คนปลูกด้วยคำถามนี้ว่าใช่หรอถ้าอย่างนั้นในสามประเด็นที่คุณสาธิตเล่ามาเท่ากับมันล้มหลักการแรกที่เราหวังว่าคือเหมือนกับเป็นคนละกฎหมายไปเลยว่าเป็นคนละเรื่องไปแล้วถูกไหมพูดง่ายๆคือมันล้นจากที่มันล้นไปเดิมใช่ใช่ที่กลายเป็นกัญชาเสรีขึ้นมาเนี่ยจากกัญชาทางการแพทย์กลายเป็นกัญชาเสรีใช่มันก็เป็นปัญหานะฮะทีนี้ผมเองก็ไม่ได้มีอะไรนอกในเรื่องการวงการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็มีจดหมายคณะผู้คณะแพทย์ส่งมามีคนกังวลกันเยอะนะครับครับค่ะแต่ในสังคมนี่เราก็ต้องยอมรับว่ามีคนสองตัวใช่ส่วนหนึ่งก็ประกาศตัวเป็นสายเขียวไม่เป็นไรถ้าสายเขียวคุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีวุฒิภาวะพอไม่ได้มีแต่เรากังวลอนาคตบุตรหลานของเราใช่ใช่ถ้ากฎหมายกำกับควบคุมไม่เข้มแข็งพอแล้วคุณถอดออกเป็นยาเสพติดเป็นไม่ใช่เป็นยาเสพติดเนี่ยประโยชน์มีแต่โทษมหันต์เหมือนกันค่ะผมก็เลยหาลือในสภาว่าเฮ้ยประธานกรรมการคุณถอนได้ไหมฮะถอนไปทำไมถอนไปปรับปรุงใหม่เอาความเห็นหมอซึ่งถ้าจะทางถ้าจะการแพทย์จริงๆเพื่อสุขภาพจริงต้องเอาความเห็นของคุณหมอด้วยเนาะถูกคือมันมีเขาเรียกว่าคณะที่เขาไปศึกษาเรื่องยาเสพติดเนี่ยของคณะแพทย์จุฬาเขาทำหนังสือแล้ววิเคราะห์กฎหมายเป็นข้อเลยแล้วเขียนไว้ดีมากทำไมไม่เอาตรงนี้ไปเขาเสนอวันที่12กันยานะครับก็มีผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในสภาแต่ในที่สุดเนี่ยก็ลงมตินะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าพอลงมติไปแล้วเนี่ยก็มีคนออกมาแถลงว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้กฎหมายมันจะช้าไปไหมแน่นอนจริงๆมันจะไม่ช้าเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นวันสุดท้ายที่สภาพิจารณากฎหมายและปิดสมัยประชุมไปเปิดพฤศจิกาอ๋อช่วงนี้จะปิดสมัยประชุมแล้วนะคุณมี95มาตราถ้าคุณพิจารณาเมื่อวานได้2มาตราคุณค้างไว้อีก93มาตราเนี่ยคุณพิจารณาไม่ได้นะค่ะแล้วคุณแก้ไม่ได้แต่ถ้าคุณถอนกลับไปในระยะเวลาเท่ากันเนี่ยมันทำได้จะปรับร่างอ๋อเออมันไม่ใช่ว่าเราเป็นจระเข้ขวางคลองเขานะแต่เราไปเวลามันก็เท่ากันเออเวลาเท่ากันเออดีมากแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าพวกกังวลเฮ้ยมันจะเป็นสุญญากาศหรือเปล่ามันเป็นอยู่แล้วพอยิ่งไม่มีกฎหมายก็จะยิ่งทำกันไปทั่วอยากจะทำเลยว่างั้นเนี่ยนะคุณถอดกัญชากับยาเสพติดมันเลยเป็นสุญญากาศไม่มีกฎหมายคุมก็ง่ายครับไปทบทวนประกาศใหม่เอากัญชากับยาเสพติดใหม่ไหมล่ะมันก็ไม่มีสุญญากาศเขาก็บอกเขาไม่เอาสิเขาบอกไม่ทันแล้วกัญชาเต็มบ้านไปแล้วคนที่ลงทุนเรื่องกัญชาไหมก็ไม่กระทบเพราะมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขมารองรับอยู่แล้วว่าคุณเป็นการจดแจ้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์คือตามวิจัยที่เป็นต่อไปแต่เราต้องป้องกันเด็กเยาวชนในประเทศถูกเป็นโต้งๆขายกันข้างถนนเนี่ยตำรวจไม่รู้จะจับดีไม่จับดีเพราะไม่รู้กฎหมายไหนเนี่ยเราอยากเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้ในต้องบอกนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องถือว่าเป็นเซียนเรื่องของกฎหมายเป็นพรรคการเมืองที่มีความคือถ้าเห็นกฎหมายปุ๊บเนี่ยจะกลับตาเห็นคนของประชาธิปัตย์ลอยขึ้นมาเลยเพราะว่ากฎหมายเขาแข็งใช่ไหมนี่ในความเห็นของคุณสาธิตเนี่ยคิดว่าจริงๆถ้าเราจะสกัดออกมาหรือว่าให้มันดำเนินการต่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ย45มาตราเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าในส่วนของการขยายเป็น90กว่าเนี่ยมันโอเคไหมหรือมันควรจะต้องใช้กฎหมาย45ก็ไม่ดีนะผมว่ายังมีหลัก45เดิมก็ไม่ค่อยดีคือเห็นชัดอยู่แล้วว่าต้องแก้แน่เพราะถ้า45งอกมาเป็น95เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแก้แน่นอนคือถ้าจะทำให้ดีในประชาธิปัตย์ผมกำลังทำข้อเสนอให้กรรมาธิการอยู่นะครับเราก็จะเสนอไปตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยในกฎหมายไม่ควรจะเขียนว่าสนับสนุนให้คนปลูกเนาะเรื่องจบมันต้องแยกกันตรงนี้ให้มันชัดเจนใช่ไหมเพราะคำว่ากัญชาทางการแพทย์คือไม่ได้ห้ามที่จะเอามาใช้เรื่องของการบำบัดอะไรต่างๆแต่มันคนละเรื่องกับการที่จะบอกว่าให้ปลูกได้เท่าไหร่เพราะมันคนละเรื่องกันเออนี่เข้าใจได้นะชัดเจนเห็นภาพคือสมมติคุณจะไปส่งเสริมให้คนปลูกในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเป็นต้องเป็นการปลูกไปเพื่อการวิจัยทางการแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่ปลูกไปแล้วอันนี้ก็ส่งทางการแพทย์แต่ว่าชาวบ้านก็ปลูกได้คนละ15ต้นเอาราคานี้สนุกนะครับแต่เขาบอกว่าปลูกกัญชาแล้วรื่นเริงได้ทั้งบ้านไงมันใช่หรือจะกลายเป็นหมู่บ้านหัวเราะไปบ้านเนี่ย
ีกอย่างนึงตอนนี้คนเขาก็บอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอจะเป็นกัญชาทางการแพทย์แล้วถลำเข้าไปเป็นกัญชาเสรีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีเหมือนกับบอกว่าโอ้ปลูกกัญชาแล้วจะรวยนะขายได้โอ้เราเป็นโล 30,000 40,000 ตอนนี้เขาบอกกัญชาเนี่ยตกลงมา3เท่าตัวแล้วนะ1 2ก็คือคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านที่จะปลูก3ต้น9ต้นหรือแม้แต่15ต้นนะแต่ก็บอกคนต้องปลูกเป็นล้านต้นนะต้องเป็นรายใหญ่เออตรงหัวของพี่ระบิดการเป็นรัฐบาลก็ดีการเป็นพรรคการเมืองก็ดีหรือการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรและสภาในฐานะผู้ออกกฎหมายเนี่ยครับมันจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะใช่การเอาเรื่อง50 50อย่างยาเสพติดอย่างการพนันอย่างยกขึ้นขึ้นมันต้องมีความรับผิดชอบอ่ะแต่การสร้างความรับรู้เหนือจริงเช่นโอ้โหคุณปู่เธอคุณรวยอ่ะไปใส่ความคิดนี้เข้าไปในหัวของชาวบ้านนะถูกหลอกไงไม่หลอกแม่เพราะประเด็นใหญ่ของเรื่องกัญชาเนี่ยเราถึงคิดว่าต้องทบทวนกฎหมายให้ดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษเยอะแล้วถ้าในจดหมายของหมอจีราวเนี่ยเทียบดูต่างประเทศเนี่ยไม่มีประเทศใดเสรีแบบนี้นะครับไอ้ที่อ้างประเทศนั้นประเทศนี้นี่มันมีน้อยมากแต่มันก็เป็นไปในสถานที่ควบคุมพื้นที่แต่ของเราในกลุ่มเดียวทั้งประเทศนะแต่ถ้าเกิดออกมาถอยกลับตั้งหลักในเชิงกฎหมายแล้วกระทรวงสาธารณสุขทบทวนเรื่องเอากัญชากลับเป็นยาเสพติดผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมไปนั่งกินกาแฟที่คอฟฟี่คลับที่แถวอโศกแล้วผมนั่งโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยผมสัมภาษณ์รายการคุณดนายหมาแก่ตรงข้างผมก็พูดเรื่องกัญชาในคุณดนายถามผมผู้จบเนี่ยมีผู้หญิงคนอายุประมาณสักสามสิบกว่าเดินเข้ามายกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะที่ทำเรื่องนี้หนูมีลูกแล้วหนูกลัวนี่คือเรื่องจริงนะฮะแล้วในเพจในโซเชียลตอนนี้ในกระแสทางฝั่งนี้ก็เยอะแต่ต้องยอมรับว่าสายเขียวที่แบบรู้สึกอัพเดทเรื่องที่มันมาเนี่ยก็แต่ผมก็บอกหลายคนไปนะบอกว่าคุณไม่ควรที่จะมีความรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันเฟลในกฎหมายก็ไม่ให้คุณเฟลเพื่อนันทนาการถูกต้องเพราะว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาไม่ได้ว่าทำเป็นกัญชาเพื่อนันทนาการแต่ทำไปทำมามันกฎหมายให้คุณไปเสพทำไปทำมามันเหมือนกับว่ามันมีถนนอีกสายนึงเดินคู่ขนานกันมาเลยอ่ะมันเป็นการสร้างความเข้าใจการรับรู้ที่มันผิดนะครับค่ะดังนั้นเราขึ้นในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติและสภาคุณออกกฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้มีผลกระทบกับคนทั้งสังคมนะฮะใช่ซึ่งคุณต้องรับผิดชอบเพียงพอกฎหมายที่เขียนเอาไปบังคับคนมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคุณจะเขียนแบบไม่รับผิดชอบออกไปเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเกิดกับประชาชนนะค่ะวันนี้มีเรื่องใหญ่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะภาพรวมชาวบ้านที่ได้มีโอกาสแอบขายบ้างถูกบ้างผิดบ้างอะไรต่างๆนี่ก็รู้สึกว่าชื่นชอบกันอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ออกมาขวางในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราโปรรายใหญ่หรือเปล่าชาวบ้านก็อยากจะมีโอกาสเข้าถึงกัญชาอยากทำธุรกิจบ้างเหมือนกันเหม็นหน้าเรานะเดี๋ยวเสียเสียงนะคือกลัวไหมกลัวไหมเสียเสียงเนี่ยนะครับเสียเสียงแต่ว่าไม่เสียหายเนี่ยผมว่าเราต้องเลือกความรับผิดชอบอย่างหลังนะค่ะคือถ้าเอาใจทุกกลุ่มเนี้ยคุณเปิดการพนันเสรีไหมล่ะก็มีชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยคุณกัญชาแล้วคุณจะเอายาบ้าเสรีไหมล่ะก็มีคนชอบเนาะเอาให้มันครบเลยว่าไงนะครบจะเป็นยังไงล่ะถูกไหมฮะมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องยาเสพติดที่ปลดกัญชาออกไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกฎหมายที่ออกมามันก็ต้องเข้มงวดแล้วต้องปิดจุดอ่อนช่องว่างคือถ้ากฎหมายออกมาดีปิดจุดอ่อนช่องว่างในหมดเราก็พร้อมยกมือให้ไม่ได้มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าพิจารณาเป็นแต่ละวาระเป็นแต่ละข้อกฎหมายไปใช่ไหมไม่ได้ว่าตั้งเป้าว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนี้หรือว่าเพื่อนเราคนนี้ขึ้นกฎหมายมาเราจะต้องขึ้นเป็นเครื่องบินขับไล่ไปดักเขาอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมนั่นสิก็มีคนแถลงก็นี่ไงจริงๆเนี่ยผมล็อกเรียบเคียงมาจะมาถามคุณสาธิตเนี่ยก็คือตรงนี้แหละว่าเอ๊ะมันกลัวไหมว่าเขาจะว่าเราไปขัดขาของเมือง
คือไม่ได้ขัดขาเพราะถ้าขัดขาต้องล้มล้มจุดยังอยู่ครับแล้วที่สำคัญคือมีคนบอกให้พยายามปัดไปแก้ไขเรื่องกยศหรือเปล่าผมจะบอกเลยกยศนะเป็นกฎหมายของคณะรัฐมนตรีซึ่งทุกพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องโหวตตรงกันแต่ภูมิใจไทยนี่โหวตไม่เอาด้วยกับร่างรัฐมนตรีเพราะว่าท่านมีความเห็นส่วนตัวซึ่งเราก็ต้องเคารพผมก็ไม่เคยต่อว่าท่านเลยนะแต่ตัวกฎหมายฉบับนี้เป็นของสมาชิกถ้ามีความเห็นที่ต่างเราก็ต้องเคารพความเห็นกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแม่ทำงานการเมืองช่วงนี้นี่นะมันไม่ค่อยบางทีก็บอกถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องบางอย่างถูกต้องมันไม่ค่อยจะถูกใจนะนะคือวันนี้มีนักข่าวคนหนึ่งถามผมครับว่าถ้าเกิดกระทรวงสาธารณสุขต้องเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดไปเป็นยาอีกเปล่าผมก็บอกว่าบางทีเราต้องเสียหน้าเพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายก็ดีนะชัดเจนนะจากคุณสาธิตทางเตือนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณสาธิตโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะฮะแต่ผม